ดอะลิตเติ้ลไทยทูไนท์มาถึงนาทีสุดท้ายแล้วใช่ค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องที่ทำให้หลับฝันดีดีกว่าไหมพี่ตูนเลยสิถูกต้องนาทีนี้มีคนคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนไทยสุขสุดยอดได้จริงๆพี่ตูนนั่นแหละไปอัปเดตยอดเงินบริจาคในโครงการ9คนละ9กันสักนิดไหมครับเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานสักนิดหนึ่งโครงการของพี่ตูนยังเปิดรับเงินบริจาคไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับที่มีการแจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะเดือน31พฤษภาคม2560ตัวเลขมาแล้วนะคะยอดจนถึงณขณะนี้วินาทีนี้นะคะอยู่ที่เดี๋ยวนะคะ 1,252,869,515 บาทถ้าคุณจะไม่ให้ตัวเลขสะดุ้งตัวเองคุณก็ตัดเศษไปบ้างก็ได้ 1,252 ล้านบาทเศษจบเดี๋ยวก็จะ53แล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนลุ้นอยู่ที่ 1,500 จะถึงหรือไม่ตัวเลขก็ยังวิ่งอยู่นะตัวเลขก็ยังวิ่งอยู่ยังเปิดรับบริจาคไปเรื่อยๆนะรับทราบกันตามนี้เอาละครับมาดูเรื่องพี่ตูนวันนี้ดีกว่าพี่ตูนแอบกลับกรุงเทพเงียบใช่แล้วหลังจากเสร็จภารกิจก็ต้องบอกหลายคนก็เอ๊ะพี่ตูนจะกลับวันนั้นเลยหรือเปล่านะคะหรือจะกลับวันไหนก็ตามกันมาตลอดแต่ปรากฏว่าเป็นความลับนิดนึงครั้งแรกมีข่าวว่าพี่ตูนขอพักรักษาตัวที่เชียงรายสัก 2-3 วันเกิดอาการชาด้านซ้ายหรือด้านขวาผมจำไม่ได้ในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าระดับผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์บิ๊กเจี๊ยบจัดเครื่องบินจัดเต็มส่งเครื่องบินคาซ่าไปบริการพี่ตูนกลับกรุงเทพไปรออยู่ที่เชียงรายไปรออยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วรอที่จะบริการพี่ตูนกลับกรุงเทพปรากฏว่าวันนี้พี่ตูนแอบดอดกลับกรุงเทพเงียบๆไม่บอกใครไม่บอกใครแต่บอกว่ากลับแล้ววันนี้จะกลับกรุงเทพแล้วโดยปฏิเสธที่จะกลับเครื่องบินของกองทัพบกใช่ค่ะจะกลับด้วยรถตู้เนี่ยแหละรถตู้สีดำประจำของทีมงาน9คนละ9เนี่ยแหละค่ะเออแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ตูนก็แอบไปพักโดยที่ไม่ให้ใครรู้นะที่โรงแรมชื่อเวียงอินริเวอร์ไซด์รีสอร์ทตรงริมกกใช่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเวียงอินริเวอร์ไซด์รีสอร์ทใช่แล้วคนในโรงแรมยังไม่รู้เลยว่าพี่ตูนไปพักที่นั่นคือมาตกใจตอนเจอพี่ตูนมารู้กันอีกทีตอนพี่ตูนออกจากโรงแรมจะขึ้นรถตู้สีดำของโครงการเพื่อกลับกรุงเทพใช่เพราะจังหวะนั้นเองทุกคนผู้จัดการโรงแรมเข้ามาส่งพนักงานโรงแรมเข้ามาส่งแขกในโรงแรมก็จึงเพิ่งรู้กันตอนนั้นเองก็มาร่วมบริจาคจริงๆแม้ทั้งทานอาหารก็ไม่ได้ลงมาทานอาหารข้างล่างด้วยจัดอาหารขึ้นไปทานบนห้องกับทีมงานแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับพี่ตูนปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องบินทหารกลับกรุงเทพค่ะหลายคนก็ชมนะหลายคนก็ชมนี่เป็นความน่ารักความน่ารักของพี่ตูนเป็นความน่ารักของพี่ตูนอยู่อย่างหนึ่งพี่ตูนเลือกที่จะกับรถตู้โดยอ้างว่าต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการแวะเที่ยวระหว่างทางแต่จริงๆแล้วมองอีกด้านหนึ่งนะผมว่าหมาแก่ว่าก็แล้วกันว่าไงคะปฏิเสธขึ้นเครื่องบินทหารดีละผมคิดว่าพี่ตูนคงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่งั้นโอ้โหอาจจะมีประเด็นอะไรตามมาใช่ภาพมันดูเว่อร์วังไปหน่อยใช่ไหมค่ะภาพมันดูเว่อร์วังไปหน่อยภาพมันดูเยอะไปนิดนึงพี่ตูนก็เลยตัดสินใจนี่แหละกลับรถจริงๆเองดีกว่าจริงๆ จะซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบินกลับก็ได้นะมีเยอะแยะนะแต่พี่ตูนก็เลือกจะกลับรถตู้ค่ะครับแล้วก็นาทีที่ก้าวออกจากโรงแรมเวียงอินค่ะขึ้นรถตู้กลับกรุงเทพคนมาส่งกันเยอะนะพี่ตูนก็ใส่ชุดเดิมใส่ชุดเดิมใช่ยังเป็นกางเกงวิ่งขาสั้นแล้วก็มีสวมเสื้อคลุมด้วยนะคะชุดวิ่งนั่นแหละชุดประจำชุดคู่กายของพี่ตูนเดี๋ยวจะเห็นแต่ชุดนี้ละเป็นสัญลักษณ์นะคะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่ข้อมือก็ยังผูกเส้นได้สีขาวผูกเส้นได้ในพิธีใบสีสู่ขวัญใช่ไหมหมดเลยใช่ค่ะมีพิธีใบสีก็จะมีได้อวยพรอะไรต่างๆนะคะนะสวมกางเกงผ้าร่มขาสั้นใส่รองเท้าวิ่งสวมเสื้อร่มแขนยาวเหมือนตอนวิ่งตามโครงการเป๊ะๆรวมทั้งยังผูกข้อมือด้วยได้ที่มาจากพิธีบายสีสู่ขวัญที่ไร่เชิญตะวันเอาไว้เต็มข้อมือเลยค่ะโอ้แต่ยืนยันวันนี้พี่ตูนบอกว่ากลับกรุงเทพแล้วค่ะกลับกรุงเทพค่ะยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องบินทหารกลับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินสายการบินที่เชียงรายแม่ฟ้าหลวงด้วยก็ดีไม่เว่อร์วังกลับโดยรถตู้จะแวะพักเที่ยวระหว่างทางแล้วก็มีทีมงานรถสองสำคัญที่ตามกลับด้วยแต่วันนี้ก็มีข่าวนะว่ารถของทีมงานเกิดอุบัติเหตุ
มีรถอะไรไม่ทราบตัดหน้ากระทันหันใช่แล้วก็เลยต้องหักหลบชนต้นไม้ใช่ไหมใช่ค่ะก็รู้สึกมีทีมงานคนในทีมงานบาดเจ็บบาดเจ็บที่ขาใช่ค่ะขาหักหรือยังไงเนี่ยประมาณนั้นแหละค่ะประมาณนั้นนะคะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เป็นความน่ารักตัวอย่างหนึ่งย้ำนะครับจนกระทั่งถึงนาทีนี้1,252 ล้านใช่ไหมครับ1,252 ล้านบาทเศษนี่มันก็เกือบจะเต็มล้านแล้วนะใช่เกือบจะ53แล้วแหละแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนก็ลุ้นกันนะคะ1,500 ล้านจะถึงหรือไม่ขณะนี้ก็พูดกันที่ตัวเลข1,500 ล้านบาทค่ะเพราะว่าในแต่ละวันก็ยังมีคนทยอยบริจาคเข้าไปผ่านระบบตรงนี้ดูจากตัวเลขมันปรับทุกวันครับเพราะว่ายังมีการทำกิจกรรมย่อยๆที่นั่นที่นี่เพื่อรวบรวมเงินเพื่อระดมเงินมารวมไว้ที่โครงการของพี่ตูนก็ถือว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ปิดเพราะว่ายังมีหลายที่ที่ร่วมระดมกันนะคะเรามีปิดท้ายอีกเรื่องนึงใช่ไหม